เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจิตติพันธ์ผมนายพันธ์และยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase นะและในวันนี้เนี่ยจากที่น้องๆเห็นอยู่ด้านหลังของผมนะมาอีกแล้วนะสำหรับ Alex Mob Update นะครับซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.10 นะครับซึ่งเวลาผมพูดอย่างนี้น้องๆก็จะเอ้ยอันนี้ 1.6.5 ไม่ใช่เหรอนะคืออันนี้หมายถึงเวอร์ชั่นของ Mod นะครับส่วนอันนี้เนี่ยอยู่ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.16.5 ครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอกันนะยังไงผมก็ฝากออกไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันให้ทีนึงนะครับเพราะว่าเวลาน้องๆกดไลค์เนี่ยมันช่วยให้วิดีโอของเรานับออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จากที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของคนที่ดูช่องผมอยู่เนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe เลยนะครับยังไงนะครับคอนเทนต์ของผมมันก็ฟรีอยู่แล้วนะครับการกด Subscribe เนี่ยก็เป็นการช่วยให้ช่องของเรานับมันเติบโตเข้าไปอีกนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้างั้นแล้วนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับ Let's go เรามาเริ่มจากอัปเดตเล็กๆกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะฮะพวกช้างเนี่ยตอนนี้มันจะกลัวบีสนะครับหรือว่าพวกพึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอ่านอัปเดตผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าช้างตัวตั้งใหญ่จะไปกลัวพึ่งได้ยังไงนะครับแต่กลายเป็นว่าทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจริงๆช้างมันก็กลัวพึ่งพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆสามารถไปหาอ่านเองได้นะแต่ว่าก็อย่างที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะฮะเอาเชือกนะครับไปลากพึ่งมาอยู่ใกล้ๆช้างเนี่ยช้างมันก็จะเดินหนีพึ่งตัวนั้นเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีพึ่งสปอนอยู่ใกล้ๆช้างช้างมันก็จะหนีกันทั้งโขลงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องเตือนก่อนนะครับว่าการที่เรานะฮะเอาพึ่งไว้กับมือเราเนี่ยจะไม่ได้ป้องกันเราจากการโดนช้างกระทืบนะครับถ้าเกิดว่าเราไปหาเรื่องมันก่อนนะฮะโดยสิ่งมีชีวิตตัวต่อไปนะครับที่ได้รับการอัปเดตนะนั่นก็คือนกแสงอาทิตย์หรือว่าซันเบิร์ดนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะฮะพวกมันเนี่ยจะไปบินวนรอบๆแสงของบีคอนนะครับโดยบีคอนเฉยๆเนี่ยจะไม่สามารถเรียกมันได้นะครับจะต้องเป็นบีคอนที่มีแสงเลเซอร์พุ่งออกมาเท่านั้นนะครับซึ่งการอัปเดตแบบนี้นะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่านอกจากเราจะสามารถใช้ค่าสถานะที่ซื้อได้จากตัวบีคอนแล้วเนี่ยเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆพวกซันเบิร์ดพวกนี้นะฮะเราก็จะได้รับค่าสถานะ slow falling นะครับหรือว่า sun bird blessing นะครับซึ่งก็คือค่าสถานะที่ทำให้เราเนี่ยตัวเบาหวิวเหมือนกับขนนกนั่นเองนะครับและต่อมานะครับถึงแม้จะเป็นอัปเดตเล็กๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามันแสดงความใส่ใจของผู้พัฒนามอดมากๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยพวกมังกรโคโมโดนะครับได้รับการอัปเดตเสียงใหม่นะฮะเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมันสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังดูกังวานมากขึ้นด้วยนะครับผมก็จะปล่อยให้น้องๆฟังดูนะครับว่ามันเจ๋งขึ้นหรือเปล่านะครับให้น้องๆเนี่ยเป็นคนตัดสินเองครับเรามาดูกันที่สิ่งมีชีวิตตัวแรกของเรากันเลยดีกว่านะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่ที่สุดในมอดนี้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มมอดมาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะมันก็คือวานคาคาลอตนั่นเองนะครับซึ่งชื่อภาษาไทยนะก็คือวานหัวทุยนั่นเองนะครับโดยไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวนี้นะครับเป็นสัตว์นูทรัลนะฮะหมายความว่าถ้าเราไม่ไปตีมันก่อนนะฮะมันก็จะไม่ทำอะไรเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะว่าทำไมเราไม่ควรไปยุ่งกับมันก่อนนะครับซึ่งไอ้เจ้าวานหัวทุยพวกนี้นะฮะสามารถที่จะสปอนได้ในเขตน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ในเขตน้ำเย็นแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือในเขตมหาสมุทรด้านลึกครับซึ่งในที่ที่พวกมันอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเราไปพบเจอพวกมันในธรรมชาติเนี่ยเรามักจะเห็นพวกมันนะครับกำลังล่าปลาหมึกอยู่นั่นเองนะครับโดยวิธีการล่าของมันนะครับมันจะส่งคลื่นเสียงนะฮะออกไปหาเหยื่อของมันนะครับพอคลื่นเสียงเหล่านั้นนะครับไปตกกระทบกับเหยื่อของมันแล้วก็เด้งกลับมาที่ตัวมันแล้วนะครับมันก็จะรู้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะฮะอยู่ที่ไหนนะครับวิธีการนี้นะครับเราเรียกว่า echo locate นะครับซึ่งหลังจากที่มันทำการ echo locate สิ่งมีชีวิตของมันแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งไปหาเหยื่อของมันด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็อ้าปากของมันนะครับเพื่อไปงับพวกปลาหมึกเหล่านั้นครับซึ่งระหว่างการล่าแบบนี้นะฮะก็มีโอกาสนะครับที่ฟันของพวกมันเนี่ยจะหักได้นะครับจากการกัดที่รุนแรงจนเกินไปนะครับทำให้เวลาที่มันล่านะฮะอาจจะมีโอกาสที่มันเนี่ยจะดรอปฟันของมันได้นะครับซึ่งฟันของมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในภายหลังครับและเพราะว่าวานหัวทุยนะครับเป็นสัตว์ที่ใหญ่มากๆนะครับทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะทำลายบล็อกอย่างเช่นบล็อกน้ำแข็งนะครับเวลาที่มันขยับตัวไปมาได้นะฮะซึ่งมันเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่บล็อกน้ำแข็งนะครับเวลาที่พวกมันหัวร้อนนะฮะแล้วพุ่งไปโจมตีศัตรูอยู่นะครับมันสามารถที่จะทำลายแม้กระทั่งเรือนะครับหรือว่าบล็อกไม้ได้เลยนะครับและเหตุผลที่น้องๆไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าพวกนี้นะอย่างที่น้องๆเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ผมใส่ชุดเนเธอร์ไร
้ทั้งตัวนะครับแต่ว่ามันก็ยังตีผมทีเดียวตายนะครับไม่พอแค่นั้นนะครับถ้าน้องๆเนี่ยโชคร้ายนะครับไปเจอว่านหัวทุยเผือกนะครับก็คือเป็นว่านหัวทุยที่สีขาวทั้งตัวนะครับซึ่งหายากมากๆนะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือตามันจะสีแดงนะครับไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเลือดเยอะกว่าว่ายน้ำได้เร็วกว่าแล้วก็โจมตีรุนแรงกว่ามากๆครับและถึงแม้ว่าว่านหัวทุยพวกนี้นะครับจะแข็งแกร่งมากเวลาที่พวกมันโตแล้วเนี่ยแต่ว่าลูกๆของมันนะครับอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกันกับพ่อแม่มันนะฮะทำให้พวกมันเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับของพวกวานเพชรฆาตนะฮะถ้าเกิดว่าวานหัวทุยพวกนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันกับวานเพชรฆาตเนี่ยแล้วมันมีลูกอยู่ด้วยนะวานเพชรฆาตก็จะเข้าไปรุมถึงลูกของมันนะฮะซึ่งตัวพ่อหรือว่าตัวแม่นะครับก็จะปกป้องลูกๆของมันเนี่ยด้วยชีวิตเลยนะครับและนอกจากวานเพชรฆาตที่เป็นศัตรูโดยธรรมชาติของพวกมันแล้วนะฮะอากาศอย่างฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็ไม่ถูกกับมันเช่นกันนะครับเวลาที่มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีฟ้าผ่านะฮะอยู่ใน Minecraft เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่แถวชายหาดนะฮะเราอาจจะพบพวกวานหัวทุยเหล่านี้นะครับมานอนเกยตื้นนะฮะอยู่บนชายฝั่งได้ซึ่งอย่าเพิ่งไปฆ่ามันนะครับแล้วก็ห้ามทำให้มันบาดเจ็บเด็ดขาดนะฮะผมแนะนำนะครับให้ดันน้องนะครับลงไปในทะเลเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นนะครับน้องก็จะรู้นะว่าเราเนี่ยได้ช่วยชีวิตของมันเอาไว้นะฮะแล้วมันก็อาจจะนะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะตอบแทนเรานะครับโดยการคายอ้วกของมันออกมานะครับอย่าเพิ่งรู้สึกขยะแขยงนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยอ้วกของปลาวาฬนะฮะถูกเรียกว่าอัมพันทะเลนะครับซึ่งเป็นสมบัติที่มีมูลค่าหลายล้านบาทเลยครับและคล้ายกันกับในชีวิตจริงนะครับไอ้เจ้าอ้วกปลาวานอันนี้นะฮะก็มีประโยชน์มากๆเลยนะใน Minecraft สามารถนำไปใช้ได้3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะถ้าเกิดว่าเราเจอพวกวิลเลจเจอร์นะครับที่เป็นนักตกปลาเนี่ยเราสามารถนำไปเทรดนะฮะเป็นเอมเมอรัลด์ได้นะครับอีกทั้งอัมพันทะเลอันนี้นะครับยังสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนะครับโดยมันสามารถที่จะเผาไอเทมได้ทั้งหมด64อันนะครับอันที่ผมแนะนำนะก็คือนำมันนะไปคราฟเป็น Echo Locator นะครับโดย Echo Locator อันนี้นะฮะสามารถคราฟได้นะครับโดยการใช้เขี้ยวปลาวานหัวทุยนะครับก้อนเหล็กนะแล้วก็อัมพันปลาวานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคราฟได้นะฮะไอ้เจ้านี่นะสามารถทำให้เราเนี่ยตามหาเหมืองได้นะครับเวลาที่เรากดคลิกขวามันนะมันก็จะส่งคลื่นเสียงออกไปนะครับในทิศทางที่มีถ้ำอยู่ใกล้เรามากที่สุดครับถ้าให้ผมแนะนำนะผมว่าเอามันไปเปลี่ยนเป็น Endo Locator ดีกว่าครับวิธีการคราฟนะก็ต้องเอา Ender Pearl นะ4อันมาล้อมรอบ Echo Locator นะครับแล้วเราก็จะได้ Endo Locator มานะซึ่งความสามารถของมันนะครับก็คือการหาประตูพอท่อไป The End นั่นเองนะครับการทำงานของมันนะครับก็จะไม่ได้เหมือนกันกับ Eye of Ender นะครับ Eye of Ender เนี่ยช่วยเรานะครับในการหา Stronghold นะครับหรือว่าที่ที่มีประตูไป The End อยู่นะครับแต่ว่า Endo Locator เนี่ยช่วยเราตามหาประตูเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มที่จะอยู่ใกล้กับพอท่อเท่านั้นแล้วคำแนะนำจากผมนะครับก็คือเอาไปใช้ใน Stronghold นั่นแหละฮะเอาไว้ตามหาพอท่อง่ายที่สุดครับย้ายจากทะเลนะครับมาที่ป่าดงดิบกันบ้างนะฮะที่นี่นะครับเป็นที่อยู่ของพวก Leaf Cutter Ant นะครับหรือว่ามดตัดใบนั่นเองมันเป็นมดที่อันตรายมากๆนะครับโดยพวกมันเนี่ยจะสร้างรังนะครับแล้วก็อยู่รวมกันได้ตั้งแต่1ถึง20ตัวเลยครับโดยมดตัดใบเหล่านี้นะฮะแยกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือมดงานนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไซส์เล็กมากๆนะฮะแล้วก็จะเป็นนางพญานะครับซึ่งก็จะตัวใหญ่กว่ามดงานประมาณ 5-10 เท่าเลยและแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมดนางพญาเนี่ยเธอก็จะทำดาเมจได้สูงกว่าแล้วก็มีเลือดมากกว่าด้วยครับโดยวิธีเดียวนะครับที่เราจะเรียกมดนางพญาเหล่านี้ออกมาได้นะครับก็คือเราต้องไปกระโดดนะฮะเหยียบทางเข้านะครับของรังมดนะฮะมันก็จะสปอนมดนางพญาออกมาและแน่นอนนะเพราะว่าเราไปเหยียบรังของเธอนะครับเธอก็จะหัวร้อนแล้วก็ลากมดทุกตัวนะครับมากระทืบหน้าเราพร้อมๆกันกับตัวเธอด้วยครับโดยมดงานนะครับมีหน้าที่ในการไปเก็บเอาใบไม้นะฮะจากพวก leaf block นะครับที่อยู่รอบๆรังเนี่ยกลับเข้ามาที่รังนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ารังไหนนะครับยังมีนางพญาอยู่เนี่ยทุกๆ5บล็อกของใบไม้ที่มดงานเอากลับมาได้เนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับในการสปอนมดงานเพิ่มอีก1ตัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งรังมดเหล่านี้เอาไว้นะฮะโดยที่มีนางพญาอยู่เนี่ย
จำนวนของมดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในเวลาอันสั้นเลยครับและแน่นอนนะครับหากว่ารังไหนนะครับไม่เหลือนางพญาอยู่แล้วนะครับพวกมันก็จะไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับซึ่งรังมดเหล่านี้นะฮะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตาเห็นมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะขยายรังมดของมันนะครับลงไปใต้ดินนะครับโดยบล็อกที่จะถูกขยายลงไปใต้ดินนะครับเราจะเรียกว่า leaf cutter and chamber นะครับหรือว่าห้องของมดตัดใบนั่นเองซึ่งห้องเหล่านี้นะครับจะไม่สามารถที่จะโดนแสงแดดได้นะครับหากว่ามันโดนแสงแดดเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นดินนะครับและเวลาที่เรานะครับไปตีเอาบล็อกพวกนี้ออกมานะครับมันก็จะแพร่พันธุ์นะครับออกไปสู่บล็อกข้างๆมันนะทำให้บล็อกห้องของมดตัดใบเนี่ยจะมีอยู่ตลอดนะครับโดยหน้าที่ของห้องเหล่านี้นะฮะมีไว้เพื่อให้มดงานเนี่ยนำเอาใบไม้ที่ตัดเข้ามาได้นะครับไปเปลี่ยนเป็นฟังใจนะฮะหรือว่าเชื้อรานั่นเองนะครับโดยเชื้อราเหล่านี้เนี่ยมีชื่อว่ากองกิลิเดียนะครับซึ่งเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับของอาหารที่มดเหล่านี้กินนะครับโดยเชื้อรานี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับกับมดตัดใบตัวนี้เนี่ยก็คือพวกมดตัดใบเนี่ยก็จะช่วยนะครับให้เชื้อราเหล่านี้แพร่พันธุ์ได้นะครับส่วนเชื้อราเหล่านี้นะก็ทำหน้าที่เป็นอาหารของมดตัดใบด้วยครับโดยเจ้าเชื้อราตัวนี้นะครับเราเนี่ยสามารถกินเองก็ได้นะครับมันก็จะฮีลฮังเกอร์นะฮะประมาณ1บาครึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอาหารของมดตัดใบนะครับแล้วก็วิธีการนะที่เราจะได้มานะครับก็คือเวลาที่เราเจอรังมดนะให้เราขุดลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะเจอกับห้องของมดตัดใบนะครับที่เต็มไปด้วยเมือกขาวๆนะครับซึ่งเมือกเหล่านั้นนะฮะก็คือกองกี้ลีเดียนะครับหรือว่าเชื้อรานั่นเองนะให้เรานะไปคลิกขวานะครับแต่ว่าต้องระวังด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราไปคลิกขวาแล้วก็ขโมยอาหารของมันออกมาเนี่ยมดทั้งรังนะครับก็จะกรูกันออกมากระทืบหน้าเรานะครับถ้าเกิดว่ารังนั้นยังมีนางพญาอยู่นางพญาก็จะออกมาด้วยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำให้พวกมันหัวร้อนไปแล้วนะครับการป้อนกองกี้ลีเดียคืนมดตัวใดตัวหนึ่งที่กรูเข้ามากระทืบเราอยู่นะครับจะทำให้มดทั้งรังเนี่ยสงบได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราป้อนกองกี้ลีเดียนะครับให้กับนางพญามดนะฮะรังนั้นเนี่ยก็จะมีการผลิตจำนวนมดงานนะครับมากขึ้นเป็น2เท่าเลยครับและหากว่าเรานะครับต้องการที่จะขโมยกองกี้ลีเดียนะฮะโดยที่ไม่ให้พวกมดงานเหล่านี้เนี่ยหัวร้อนนะครับเราก็จะต้องถือชรูมไลท์นะฮะหรือว่าวางชรูมไลท์ไว้ข้างๆเวลาที่เราไปคลิกขวาขโมยเชื้อราออกมาครับอีกหนึ่งประโยชน์นะครับของห้องของมดตัดใบนะฮะก็คือเวลาที่เราทำลายพวกมันเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะดรอปตัวอ่อนของมดตัดใบนะครับซึ่งตัวอ่อนเหล่านี้นะฮะสามารถนำไปใช้ต่อได้นะครับโดยการเอาไปคลิกขวาบล็อกดินนะครับแล้วมันก็จะทำการแพร่พันธุ์นะครับรังมดอันใหม่นะฮะไว้ตรงนั้นเลยถ้าเกิดว่าย้ายจากจังเกิลตะกี้เนี่ยไปใน DN นะครับแล้วก็เข้าไปฆ่า Ender Dragon นะครับให้เรานะฮะข้ามประตูไปที่บริเวณท้ายเกาะนะครับของเกาะ DN อื่นๆนะฮะมันจะเป็นโซนที่ไม่มีต้นคอรัสนะครับสปอนอยู่นะครับเราก็จะพบกับ Andriophage นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆนะครับเคยได้เรียนชีวะมานะครับไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตหน้าตาประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ Bioweapon นั่นเองนะครับหรือว่าอาวุธชีวภาพที่มาในรูปแบบของไวรัสนะครับผมขอเรียกมันว่าไวรัส DN แล้วกันนะฮะโดยพวกไวรัสเหล่านี้นะครับมีเป้าหมายเดียวของการมีชีวิตอยู่ของพวกมันแน่นั่นก็คือการฆ่าหมีน้ำใน DN พวก Ender Grades นั่นเองโดยวิธีการโจมตีของมันนะครับมันจะเอาก้นของมันเนี่ยไปเกาะกับพวก Ender Grades แล้วก็ทำดาเมจนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าดาเมจหลักๆของมันเนี่ยมาจากเชื้อที่อยู่ในตัวมันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตตัวไหนนะครับได้รับเชื้อนี้เนี่ยก็จะติดสถานะ Ender Flu นะครับหรือว่าหวัด Ender นั่นเองซึ่งหวัด Ender นะครับจะให้เวลาสิ่งมีชีวิตที่ติดมันนะครับเป็นระยะเวลา10นาทีนะในการถอนพิษออกนะครับถ้าหากว่าผ่านไป10นาทีนะครับแล้วยังคงติดหวัดอันนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดว่าหมดเวลาเนี่ยตัวหวัดก็จะทำงานนะครับโดยผู้เล่นนะฮะหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นๆเนี่ยจะได้รับดาเมจมหาศาลเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าไวรัส DN ตัวนี้นะครับแตกออกมาจากตัวผู้เล่นด้วยนะครับน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่าในระยะเวลา10นาทีนั้นนะครับเรามีเวลาไปวิ่งหานมมาดื่มนะครับหรือว่ากินคอรัสฟรุตก็ได้นะครับมันก็จะทำการลบเอฟเฟกต์นี้ออกไปครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาวุธชีวภาพเหล่านี้นะฮะมันไม่ดุร้ายต่อมนุษย์เลยนะครับอย่างที่ผมบอกมันโจมตีแค่พวกหมีน้ำของ DN เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาเรื่องมันเนี่ยมันก็โจมตีเราได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโจมตีสิ่งมีชีวิตตัวไหนๆด้วยหวัด DN ของมันเนี่ยมันก็จะสูญเสียความสามารถนะครับในการโจมตีด้วยหวัด DN เป็นครั้งที่2ครับซึ่งวิธีการที่มันจะเอาพลังนี้กลับมานะฮะมันจะไปวิ่งตาม
ามหาเอนเดอร์แมนนะครับแล้วมันก็จะโจมตีเอนเดอร์แมนนะทำให้เอนเดอร์แมนพวกนั้นเนี่ยติดสถานะตาบอดครับหลังจากกระบวนการนี้จบลงนะครับพวกมันเนี่ยก็จะได้รับพลังเดิมกลับมานะครับก็คือพลังในการแพร่เชื้อโรคดีเอ็นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้นะครับพวกไวรัสดีเอ็นเหล่านี้นะก็อาจจะดรอปสิ่งที่เรียกว่าแคปซิดครับโดยแคปซิดนะฮะมีประโยชน์3อย่างนะครับเรามาดูประโยชน์อย่างแรกกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาแคปซิดนะฮะวางซ้อนกันนะครับเป็นบล็อกสูงขึ้นไปนะฮะแล้วด้านบนเนี่ยมีกล่องอยู่เราสามารถที่จะขนส่งไอเทมนะครับหรือว่าของอะไรก็ตามใน Minecraft เนี่ยผ่านบล็อกแคปซิดได้นะครับเพราะว่าแคปซิดเนี่ยมีความสามารถในการส่งไอเทมที่อยู่ในตัวมันนะครับเวลาเราคลิกขวาด้วยไอเทมแล้วใส่มันเข้าไปเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งอย่างที่น้องๆเห็นนะฮะไอเทมที่ผมคลิกขวาใส่เข้าไปในแคปซิดนะมันก็จะไปเก็บไว้ในกล่องที่อยู่ด้านบนสุดของเสาแคปซิดอันนี้นะครับอีกประโยชน์นึงของมันนะครับก็คือสามารถนำไปเปลี่ยนนะฮะเป็นร็อกเก็ตได้นะครับโดยอันนี้นะครับเราจะเรียกว่า Endriophage Rocket ซึ่งสามารถใช้แทนพลุนะฮะในเชิงของการใช้กับ Elytra นะครับหรือว่าปีกเพื่อใช้ในการบินนั่นเองนะครับแล้วก็ประโยชน์สุดท้ายของมันนะครับก็คือสามารถนำไปรวมกันกับเอ็นรอดนะก็คือเอาเอ็นรอดวางเอาไว้นะครับเอาแคปซิดวางด้านบนนะฮะหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาด้วย Eye of Ender นะครับที่ตัวแคปซิดนะฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะกลายร่างเป็น Endriophage นะครับหรือว่าไวรัสดีเอ็นนั่นเองซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกฮะเราสามารถใช้ฟาร์มนะครับในการทำแคปซิดได้และนั่นนะครับก็เป็นเวลาทั้งหมดนะที่ผมมีให้ในมอดรีวิวในครั้งนี้นะครับซึ่งน้องๆจะเห็นแล้วยังมีอีก3ตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะนอนเฉยเลยนะโอเคก็จะเห็นนะว่า3ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะทั้งแมลงยักษ์นะครับเสือนะเสือเบงกอลนะครับแล้วก็จะมีอินทรีด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ต่อกันรอบหน้านะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากออกไปกดไลค์คลิปนี้ให้ทีละกันนะเพราะมันช่วยวิดีโอของเรานะออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นมากๆเลยครับงั้นเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใน Peace Out